ครับไม่ได้โดนนับแต่ว่ามีเมาเล็กน้อยคุณติ๊บเมาแค่เสียทรงครับเอาละครับได้น้ำไป2นาทีนี่ฟื้นแล้วครับเพชรพยัคฆ์ต้องลุยต้องเปิดเกมแล้วครับไปยืนจ้องขอเบอร์ไม่ได้ครับเอ้าลุยแหลกครับตามทรงอยู่แล้วทางด้านของชาญเพชรเองดูครับไม่ตกใจครับปลายยกที่แล้วนี่ทำได้ดีครับยกนี้ออกมานิ่งๆเลยครับโดนก้านคอแล้วก็เมาไปอีกชุดนึงแต่ว่าไม่โดนนับนะครับอะไรก็ยังเป็นไปได้อ้าวสวนหมัดแล้วครับยก3ดวลเดือดใครอยู่ใครไปแม่เสียงเชียร์นี่ดังเลยครับจังหวะที่เพชรพยัคฆ์ขวางโอ้โหเอาละครับบ้านเดียวกันลูกหลานย่าโมโคราชเหมือนกันด้วยครับโอ้โหนี่ครับมาแต่บนเวทีแม่อยากเป็นผู้ชนะทั้งคู่ครับมีโอกาสออก2 for you ช่อง24โอ้โหดูกรรมการชานินบอกมันติดมุมไปไอ้น้องออกมาสู้กันต่อกลางเวทีตอนนี้เป็นน้ำเงินครับเพชรพยัคฆ์ต้องเร่งเกมขึ้นมาแล้วครับเอาครับเร่งมาได้ดีแม่แต่ว่าจังหวะนี้ต้องเริ่มใหม่ครับไม่เร่งไม่รีบครับฝ่ายแดงครับฉัตรเพชรครับมาดูว่าใจเย็นเหลือเกินครับไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆกินครับขณะที่เพชรพยัคฆ์นี่พยายามจะเร่งครับต้องดูครับว่าเร่งแล้วเป็นผลไหมจังหวะนี้โดนหักลงไปอีกแล้วครับแม่แข้งขาอ่อนไปหน่อยนะครับเจอบิดนิดเดียวครับฉัตรเพชรแกก็ยืนมวยนิ่งเหลือเกินครับเพชรพยัคฆ์ต้องเอาคืนหน่อยครับเพราะว่ายกที่ผ่านมานี่ภาษามวยเขาบอกว่าน้องๆนับครับบูบวาบูบวาไปหลายชุดอ้าวโดนแข้งซ้ายพยายามจะต่อยหมัดมาไปหลุดไม่ได้นะครับฉัตรเพชรโอ้แกรอสวนเอาหมัดดูอย่างหมัดได้กลัวคู่นี้น่าจะไม่ครบยกครับพี่บอลครับภาษามวยบอกตอนนี้สถานการณ์หัวก้อยแล้วครับหัวก้อยแล้วอุ้ยแต่ว่าถ้าเข้าหลวมจะโดนอีกนะครับเพชรพยัคฆ์จะทำเขาระบบป้องกันตัวนี่ต้องมีด้วยครับอ้าวเดี๋ยวดูไม่ใช่ว่าบุกเพลินๆมาหงายท้องนะโอ้โหอาวุธเด็ดอาวุธลับมีทั้ง2คนครับโอ้โหแม่บดเข้าไปครับแม่จะทำได้หรือสีบดยาครับทางด้านของจันเพชรแต่ว่าดูครับเพชรพยัคฆ์พยายามจะต่อยแต่ว่ามาหนักๆแรงๆของจันเพชรนี่น่ากลัวดีเหลือเกินครับช่วงนี้เร่งขึ้นมาได้ในช่วงปลายมาลอยหน้าลอยตาทั้งคู่เลยครับดูว่าใครโดนเต็มๆนี่มีโอกาสอ้าวต่างฝ่ายต่างโดนอีกคนโดนเข่าอีกคนโดนศอกยัดเข้าไปมาแข้งขานี่ครับแหมมันก็เริ่มจะอ่อนแรงเหมือนกันครับแกเร่งเยอะครับยก3ขึ้นมานี่เปิดเกมแหมถ้าจะวิ่งเข้าใส่เลยฝ่ายน้ำเงินเดี๋ยวต้องดูครับเชื่อว่าผ่านยกนี้แล้วเดี๋ยวได้พักให้น้ำให้ท่านี่เดี๋ยวต้นน้ำยก4ต้องแรงขึ้นมาอีกครับน้ำเงินอันนี้ครับตอนนี้นี่เร่งเยอะมาตอนนี้ออกมาผ่อนนิดนึงช่วงปลายยกครับก่อนเกมมากแหมซ้ายของชาเพชรมีมาขวาเอาดูครับปลายตีได้ไม่ได้ในช่วงท้ายปลายยก3นะครับเหลืออีก8วิน่าจะพ้นยกนี้ครับน่าจะพ้นยกนี้ครับแต่ว่าออกหนักแรงทั้งคู่ครับโอ้โหคู่นี้นี่แม่ดูยุทธนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณครับเต้นรถสวยจ่าเจตผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตนี่ครับคุณจิ้นเจเจมีรางวัลเพิ่มเติมมานะครับไปก้านคอ 10,000 บาทสอบกับเขาลอย 20,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทเดี๋ยวต้องดูครับนี่ครับจาก JJ ปอไก่ชนอุดรธานี JJ ปอซาวน่าครับรวมถึงร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นโดยคุณจิ้น JJ นะครับขอขอบพระคุณครับทำได้เอาไปเลยแล้วครับแม่รางวัลนี่เพียบเลยครับสำหรับผู้ชนะสำหรับผู้ที่ทำได้ดียกนี้ครับยกที่4แล้วครับเพชรตัดเพชรเปิดหัวศึกเพชรยินดีครับฝ่ายแดงฉัตรเพชรฝ่ายน้ำเงินเพชรพยัคฆ์ครับเกมตรงนี้นี่แม่สถานการณ์อาจจะดูเหลื่อมๆแต่ว่าเป็นไปได้ทั้งหมดครับตรงนี้โอ้โหแม่เสียหลักเสียท่าโดนกินฟรีไปครับโดนฟรีคิกเลยนะครับเพชรพยัคฆ์ต้องสืบเท้าให้เร็วนะครับแล้วก็ใช้กำปั้นนี่เป็นอาวุธหลักเลยครับอาวุธอื่นดูเป็นรองก็แม่ซ้ายอีกแล้วครับโอ้ซ้ายของฉัตรเพชรแกก็ดีดมาทุกระยะเหมือนกันเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าตีนซ้ายหน้านี่แกดีดได้สวยเลยครับออกเนียนตาครับครับเดี๋ยวต้องดูเลยครับแม่เขาบอกกองเชียร์น้ำเงินครับเจ้าเพชรพยัคฆ์สิทธิ์จอมยุทธบอกแม่เมื่อวานมาสลากกินแบ่งออกไปแล้วแต่วันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะมีโชคอีกอ้าวเชียร์เข้าไปครับฝ่ายน้ำเงินว่าแรงเชียร์เยอะๆนี่เดี๋ยวจะแรงขึ้นมาครับลุยเข้าไปครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่ก็ต้องไปลุ้นกันแต่ว่าบนเวทีครับมีหัวใจครับเดินใส่เข้าไปครับบางทีก็ไม่ต้องลุ้นชกไม่ต้องลุ้นดวงครับนี่ครับศอกขวาไปครับเป็นพยัคฆ์ดูครับพยายามจะบวกเข้าไปยังไงชาเพชรมีช็อตหรือเปล่าดูตกอารมณ์ไม่ได้ครับพอดมาโดนแล้วอาการไม่ดีเหมือนกันวัดดวงมาไปเอาล่ะครับใครอยู่ใครไปตอนนี้หัวก้อยแล้วครับหัวก้อยแล้วครับอ้าวตอนนี้เสียบเข้าไปโอ้โหเอาไปต้องเล่นอีกน้ำเงินเล่นเข้าไปโอ้โหแดงอาสากรรมการซับเอากรรมการดอกปากมันชับลูกค้าดอกไม้เป็นไรติดเข้าไปครับเพชรพยัคฆ์ต้องชกตามเสียงเชียร์แล้ว
โอ้โหพยายามส่งสัญญาณบอกกรรมการว่าโดนกระจับแต่กรรมการอยู่ใกล้กันตรงนั้นสับมือชกต่อครับเกมยังดำเนินต่อเนื่องครับโอ้โหเดือดจริงๆครับเวลายังเหลือครับยกที่4บ้านเดียวกันด้วยนะครับบ้านเดียวกันด้วยครับนครราชสีมาครับไม่มีใครยอมใครโอ้โหแหมก้นจ้ำเบ้าอีกทีนึงเสียหายเสียหายไม่เป็นไรครับเพชรพยัคฆ์เดินต่อครับมีโอกาสนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมแกช่วงล่างแกยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับเอามาโอ้โหดูดูดูครับมามันอย่าไม่ได้อย่าโอ้ยโอ้ยโดนโดนครับแม่หลุดปุ๊บโดนเลยครับมาแต่ว่ายิ่งโดนก็ยิ่งเดินเอาสิ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 มาครับมาโอ้โหไม่ยอมครับเพชรพยัคฆ์ไม่ยอมเอาจัดเพชรยังไงจัดเพชรจะบวกเพชรพยัคฆ์ก็บวกต่างคนต่างบวกเอาไม่ยอมกันโอ้โหแม่จังหวะนี้ม้วนครับจะต่อยหมัดกับหลังครับเสียหลักล้มลงไปหมดยกที่4 3นาทีที่เหลือเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับมันกว่านี้แน่นอนครับเตอร์ครับนะครับบนเวที3นาทีสุดท้ายครับอัดฉีด 100,000 บาทสำหรับเพชรพยัคฆ์ได้ไม่ได้ครับลุยกันต่อครับเร่งเครื่องเร่งเกมเต็มกำลังครับในยกนี้ติดตามกันเลยนะครับนี่เป็นคู่แรกที่ทุกท่านรอคอยครับผมย้ำแบบนี้หลายครั้งเพราะว่าไม่เคยสร้างความผิดหวังครับคู่นี้นี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่ชกกันสนุกเลยครับเหลี่ยมจับเหลี่ยมนี้โอ้ฉัตรเพชรช่วงแขนแข็งแรงเลยครับจับนี่อยู่เลยครับเพชรพยัคฆ์สาวเข้าไปครับสาวเข้าไปครับโอกาสยังมีครับโอกาสยังเปิดอยู่นะครับเออเฮ้อไปเข้าไปครับฉัตรเพชรตอนนี้ว่ากลายเป็นมวยวงในเหนียวแล้วครับว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆไม่อยากเว้นระยะห่างนี่ครับเว้นระยะห่างนี่โอ้ทำให้เพชรพยัคฆ์ฝ่ายน้ำเงินครับมีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าดูครับยังคุมยังคุมไว้ได้ดีอยู่ครับไฟแดงเจ้าฉัตรเพชรแม่ซ้ายหน้าคอยสกัดไว้แม่ยกนี้ออกมานี่โชว์พลิ้วเลยครับทางด้านของฉัตรเพชรครับ4ยกที่ผ่านมาครับเขามั่นใจในผลงานของเขาแหละครับโดยเฉพาะยกที่2ชัดเจนครับได้เมาด้วยครับเตะก้านคอหลังจากนั้นก็นี่แหละครับคุมเกมไม่ใช่คุมอย่างเดียวครับจังหวะรุกดูครับแทงเข้าไปกระทุ้งเข้าไปโอ้โหโอ้โหนี่คุมเกมที่ไหนเอาคุมเกมที่ไหนครับโอ้โหโอ้โหกระซวกปิดเกมเลยครับโหดมากครับมีจังหวะเกมเช็คบินเลยครับฉัตรเพชรเกียรติธงยศก็ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เพชรพยัคฆ์สิทธิ์จอมยุทธนะครับยกสุดท้ายด้วยครับถือว่าเป็นราชาน็อกเอาท์ในรุ่นจิ๋วเลยนะครับฉัตรเพชรเกียรติธงยศเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ส่วนใหญ่ก็ชนะน็อกนะครับกรรมการชูมือนะครับจบยกสุดท้ายครับโอ้ดาวรุ่งฟอร์มแรงอีกคนนึงนะครับจากค่ายเกียรติธงยศดูภาพช้าครับจังหวะไหนครับโดนแล้วมันจุกอะครับเนี่ยครับแล้วก็มาอีกชุดใหญ่เลยครับโอ้กดคอมาเสียบไม่นับเลยครับกรรมการชดินก็เล็งอยู่แล้วครับเห็นว่าไม่ตอบโต้เพื่อความปลอดภัยของนักมวยยุติการชกไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธ